นิทานเรื่องสมองลาที่หายไปณป่าแห่งหนึ่งสิงโตและสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนรักกันพวกมันมักจะออกล่าเหยื่อมาแบ่งปันกันกินเป็นประจำวันหนึ่งสิงโตคิดอุบายจัดงานเลี้ยงขึ้นมาและให้สุนัขจิ้งจอกเชิญลามาร่วมงานด้วยเมื่อลามาถึงงานเลี้ยงก็ถูกสิงโตและสุนัขจิ้งจอกตะปบตายทันทีสิงโตบอกกับสุนัขจิ้งจอกว่าข้าจะออกไปล่าเหยื่อมาเพิ่มระหว่างนี้เจ้าห้ามแต่ต้องลาเป็นอันขาดนี้เช่นนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าเช่นกันพูดจบสิงโตก็เดินจากไปผ่านไปเกือบค่ำสุนัขจิ้งจอกเริ่มทนหิวไม่ไหวจึงแอบกินสมองลาไปเมื่อสิงโตกลับมาก็พบว่ากะโหลกของลาว่างเปล่าMm-hmm. มันจึงถามสุนัขจิ้งจอกว่าเจ้าแอบกินสมองลาก่อนข้ารึสุนัขจิ้งจอกนั้นแสนฉลาดจึงตอบไปว่าท่านลามันมีสมองซะที่ไหนสมองมันจะโง่มาให้เรากินง่ายๆหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมหาทางออกได้เสมอพุทธภาษิตปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา